พบกัน10:48ณเวลาบันทึกคลิปนี้นะครับ3ช็อต3ระดับความน่ารักของแม่นายเวลาตอนนี้กับพี่วิชวิทย์นั่นเองนะครับช็อตแรกตรงนี้ครับแคปชั่นนี่เลยนะนี่สมมงครับสมมงแห่งการรอคอยพรหมลิขิตเกิดขึ้นแล้วกิฟรินเอ็กซ์เวลาปราณีแคมเปญครับก็เป็นความยินดีเนาะสำหรับโอกาสนี้นั่นเองไงกิฟรินเอ็กซ์เวลานะครับงานนี้อัปเดตกันนิดหน่อยตรงนี้นะครับล่าสุดอันนี้เป็นภาพสไลด์โชว์นะภาพนิ่งนะผสมผสานนะครับนำเสนอการในช็อตแรกตรงนี้นะพรีเซนเตอร์คนสวยครับผมคนสวยคนดีใครก็เสนองานให้ยินดีด้วยค่ะสวยเก่งแฟนรอที่เวลรับจบนะครับว้าวว้าวนะcongratulation นะครับเรียกว่า well done ใช่ไหมเรียกว่ายินดีด้วยนะครับกรีดใช่อยู่แล้วใช่ต่อรัวโปรดักต์ดีพรีเซนเตอร์น่ารักเลิฟกิฟรินออฟฟิเชียลครับอันนี้เป็นช็อตแรกไม่ซ้ำอย่างเดี๋ยวไปต่อนะครับเรามาต่อตรงนี้ครับผมนี่ไม่น่าจะรักครับงานนี้กับชุดเรสตรีมนี้เลยนะอัปเดตกันหน่อยครับอันนี้จากเพื่อนพี่น้องชาวร่องต่างได้รอแชร์นะสวยกันต้านจ้าน้องเบลนะครับสวยมากนะสุดยอดเวลาของมิชวินครับอ่ะอันนี้เป็นคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆนะสวยเหมือนเจ้าหญิงนะงามจริงสวยจริงนะบอกไม่สั้นอยากไปต่อเลยครับเรามาปิดท้ายตรงนี้ครับช็อตนี้ยังคงส่งความน่ารักความละมุนให้กันต่อเนื่องนะจากวันนั้นเนี่ยอินโพสต์ใน IG Instagram นะต้องเรียกว่าเป็นชวินสเดย์นะครับชวินเดย์Happy ชวินเดย์ที่แบบว่าสื่อใจสุดๆและโรแมนติกสุดๆนะครับกับ Processสีแดงตรงนี้นะรักเธอคนเดียวครับช็อตนี้ประกอบกับเพลงเพราะๆนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตรงนี้กันหน่อยนะครับรักกันตลอดไปนะภาพนี้น่ารักมากเหมือนเป็นเซอร์ไพรส์คุณวินแบบเขาเรียกว่าไงเซอร์ไพรส์แบบโรแมนติกนะครับนอกจากภาพแล้วเนี่ยกุหลาบนะโรสเซสเรดเนี่ยโรสเซสกับเจ้าชายน้อยกุหลาบแดงกับเจ้าชายน้อยนะครับไม่คิดว่าคุณวินจะทำท่าแบบนี้นะดูทำท่าเงียบๆกลุ้มเคลิ้มนะเห็นแล้วน่ารักไม่ไหวนะครับถึงเวลาของเธอแล้วนะอุ้ยน่ารักคิดไปเองว่าถ้าน้องได้ครอบครัวเหมือนชมพู่อรยานะลูกคงจะสวยน่ารักได้พ่อได้แม่นะคิดเห็นเหมือนกันนะครับผมก็รู้สึกเช่นเดียวกันเนาะจุดลองเหมาะสมเป็นคู่ที่น่ารักที่สุดตรงนี้ประมาณนี้ในคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับนำเสนอให้กันไม่ซ้ำอย่างเนาะเดี๋ยวเรามาพบกันคลิปต่อไปเนาะสำหรับผู้กองแม่นายบรอดแลนด์กับพี่วิชวินนั่นเองแล้วเจอกันครับ